ใจค่ะโล่งค่ะรู้สึกว่าเห็นใบปริญญาเป็นของขวัญค่ะเป็นรางวัลที่ดีเลยค่ะได้ใบทำที่นี่เองก็แป๊บเป็นเลยร่วมแสดงความยินดีร่วมแสดงความยินดีเป็นยังไงครับเป็นแบบว่าหลายคนถึงท่านแบบแหมอะไรมาก็มีน้องๆเขาที่มหาวิทยาลัยน้องนาวเขามาปูมาอะไรอยู่แล้วครับผมก็เลยไปร่วมสนุกไปเล่นสนุกกับน้องๆเขาครับผมโอเคไหมครับนาค่ะปลื้มไหมค่ะปลื้มค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่นิวค่ะที่เป็นเหมือนออร์แกไนซ์จัดงานเลยเพราะว่าดูแลพี่ๆสื่อด้วยพี่ๆนักแสดงที่มาร่วมแสดงความดีกับนาวด้วยค่ะก็มีส่วนมากก็จะเป็นท็อปในการถ่ายรูปมากกว่าคือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการดีถ้าเกิดว่าเราทำให้วันที่สำคัญของเขาเป็นวันที่เขาประทับใจใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเก็บเป็นความทรงจำเป็นภาพถ่ายเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาไว้ดูเวลาที่เขาผ่านไปเวลาผ่านไปนานแล้วกลับมาดูจะรู้สึกภูมิใจอะไรเงี้ยครับพี่ช่างภาพค่ะพี่ช่างภาพเขาแบบพีเอทให้ว่าเอาท่านี้มุมนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ่ายกันนะเขาก็ถ่ายกันเยอะแยะไปหมดเลยวันนั้นอะไรเงี้ยบอกเขาไปอะไรนะคะพี่ว่าไงนะคะเขาจับจ้องมาถ่ายอ๋อจับจ้องว่าเขาวางแล้วจบแล้วเหมือนเดิมนะคะก่อนหน้านี้ที่หนูยังไม่เรียนจบพี่นิวเขาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะตอนนี้เขายังเป็นเหมือนเดิมพี่นิวเขาเป็นคนหวานที่อยู่แล้วค่ะไม่หวานนะคะไม่หวานผมว่ารูปมันดูแบบว่าทำให้เราแบบจินตนาการไปนะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้หวานอะไรขนาดนั้นหรอกครับมันก็เป็นการเซตเป็นการถ่ายเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหลายๆคู่เขาก็ถ่ายกันแบบนี้นะครับเราก็ดูแล้วมันก็สวยดีนะมันก็เก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีอะไรเงี้ยตอนนี้นาวไม่เรียนจบกันพี่นิวนะว่าคิดแปลได้ยังอะไรนะฮะเรียนแปลได้ยังเขาจะเรียนต่อหรือเปล่าไม่รู้เรียนไปเขาเรียนต่อไหมคะหลังจากจบปริญญาเอกก็อีกงานเลยครับยังไงดีจริงๆก็คิดไว้เหมือนกันค่ะว่าอยากเรียนต่อแต่ว่าคือนาก็หายหน้าหายตาไปในวงการประมาณแบบปีกว่าๆนะคะเพราะว่านาไปฝึกสอนแต่ว่าตอนนี้นาก็เลยอยากกลับมาทำงานก่อนแต่ว่าในเรื่องของการเรียนต่อก็มีคิดไว้เหมือนกันค่ะแล้วเมื่อไหร่จะยอมไปอ่อนให้พี่นิวเรียกแฟนสักทีก็ยืนรออยู่บอกตรงนี้เลยนะคะยังไม่ถึงขนาดนั้นดีกว่าค่ะคือตอนนี้ก็รู้สึกมีความสุขดีแล้วค่ะน้องมีความสุขผมก็มีความสุขแล้วโอเคเดี๋ยวไปเรียนด้วยสถานะเรียกว่าอะไรก็สถานะก็เรียกว่าโสดแต่ไม่สนิทครับผมโสดก็ถ้าเกิดว่าเรายังไม่จดทะเบียนสมรสเราก็ต้องทำตัวโสดใช่ไหมครับผมไม่ต้องมีคนเดียว